สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับอยู่กับครูบูมในอักษรอ่อ,อนเลินนะครับ <c oughs> อยู่กับครูบูมก็ต้องเป็นวิชาคณิตศาสตร์แน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วสิ่งที่นักเรียนจะต้องนํามาเรียนกับครูบูมด้วยก็คือนี่เลยนะครับห <c oughs> นังสือเรียนคณิตศาสตร์ป .1 เล่ม1ของอักษรนั่นเองครับ <c oughs> เอาละครับนักเรียนครับค่าที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ฝึกสร้างโจทย์ปัญหาแล้วนะครับจาก สิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะให้เป็นโจทย์ปัญหาการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน20บครับนักเรียนครับคาบนี้ครูบูมก็จะนํานักเรียนเนี่ยมาสร้างโจทย์ปัญหาการบวกอีกเช่นเคยครับเพื่อเป็นการฝึกนะครับให้นักเรียนเนี่ยมีความเก่งขึ้นแล้วก็มีความชํานาญในการแก้โจทย์ปัญหาต่อไปนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวตามครูบูมมาดูกันได้เลยนะครับผมนี่ตัวนี้นะครับ แบบฝึกหัดที่1นนะครับสร้างโจทย์ปัญหาการบวกจากสิ่งที่กำหนดให้พร้อมทั้งหาคำตอบด้วยนะครับผมมีรูปเรา,าข้อหนึ่งมีรูปอยู่2รูปด้วยกันมีรูปอยู่2องกองนะครับผลไม้2องกองนะผลไม้กองแรกเป็นแอปเปิลครับมาช่วยครูบูมนับกันนะว่ามีกี่ผลนี่หกเจมีแอปเปิลอยู่9ผลครับ คูบูมโน้ตเลขเก้าไว้ก่อนนะนี่แล้วก็มีส้มอยู่นะครับสีห้าช่วยคูบูมนับด้วยนะครับผมใครนับดังขอให้ได้เกรดวิชาคณิตศาสตร์ไปเลยอ่ามีส้มอยู่10ผลนะมีแอปเปิลอยู่9มีส้มอยู่10บนะครับสร้างโจทย์ปัญหาการบวกได้ดังนี้นะครับตอนนี้เราสร้างเลยแล้วก็สร้างมา ตรงไปตรงมาได้เลยนะครับเช่นเช่นเช่นมีแอปเปิลนี่มีแอปเปิลนะครับเก้าผลสำหรับนักเรียนชั้นปหนึ่งจริงๆเราเขียนเต็มบรรทัดใช่ไหมอะเราก็เขียนเต็มบรรทัดได้เลยนะครับผมนี่เขียนเต็มบรรทัดก็เป็นอย่างนี้เนาะมีส้มสิบผล อ่าเขียนเตมบรรทัดเขียนได้เลยนะครับเดี๋ยวพอเราเรียนขึ้นไปชั้นป2ป3ามป4เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ฝึกเขียนครึ่งบรรทัดนะครับอ่าไม่เป็นไรเนาะตอนนี้เราเขียนเต็มบรรทัดไปก่อนนะครับอยากทราบว่ามีผลละไม้กี่ผลโจทย์ปัญหาการบวกก็สร้างแบบนี้ได้เลยนะครับอ่ามีแอปเปิลเผลนะครับมีส้ม10ผล มีผล,ลไม้กี่ผลแบบนี้นะครับผมป้ามีครูบุมขยายมาหน่อยนึงเอาละครับประโยคสัญลักษณ์ก็คือแอปเปิล9ผลบวกกับส้ม10ผลเท่ากับเท่าไหร่ครับอ่าเท่ากับเท่าไหร่มีคือประโยคสัญลักษณ์นะครับแล้วเราก็ใช้การบวกในแนวนอนตามที่เราได้เรียนกันมาแล้วการบวกในแนวนอนครับนักเรียนเราทําการบวกทีละหลักครับ เอาเลขเก้ามาบวกกับเลขศูนย์ตัวนี้เพราะว่าอยู่ในหลักหน่วยทั้งคู่ครับเมื่อเขาอยู่ในหลักหน่วยทั้งคู่เขาบวกกันตัวนี้ก็จะได้9้าครับแล้วเลขหนึ่งที่อยู่ในหลักสิบนะครับเลขหนึ่งที่อยู่ในหลักสิบตัวนี้ไม่มีใครให้บวกด้วยเลยนะครับก็ไม่เป็นไรเราก็ใส่หนึ่งลงไปส9้านั่นเองนะครับเราก็จะเขียนต่อมาตอบว่ามีผลไม้ตัวนี้นะครับสิบเก้า ผลนั่นเองครับผมเป็นยังไงบ้างครับง่ายนะครับผมเอาละครับนี่ข้อหนึ่งผ่านไปข้อสองนะครับมีเลขสิบสามกับเลขสามสร้างโจทย์ปัญหาการบวกได้ดังนี้นะครับเอาเป็นเรื่องราวของอะไรดีละ่ะดินสอบ้างก็ได้นะครับมีดินสอสิบสามแท่งนี่ เพื่อนให้มาอีกสามแท่งนะครับโอ้โหเพื่อนจะดีมากอ่าเพื่อนให้อีกสามแท่งนะครับอ่าเพื่อนให้นะถึงจะหยิบของเพื่อนมานะครับผมอย่าไปหยิบของเพื่อนโดยที่ไม่ได้ขอนะครับอ่าเพื่อนให้อีกสามแท่งนี่นะครับอยากรู้ว่าตอนนี้มีดินสอรวมกี่แท่งนะครับเอาลละมีดินสอรวมกี่แท่ง นะมีที่สอร,รวมกี่แท่งครับนี่เราสร้างโจทย์ปัญหาได้เลยนะครับผมต้องเพื่อนให้นะครับอย่าไปสร้างโจทย์ว่าหยิบของเพื่อนมาอีกสามแท่งไม่เอานะครับอย่างนั้นทําไม่ได้นะครับนักเรียนมีที่สอร,รวมกี่แท่งนะครับนี่ประโยคสัญลักษณ์ครับนักเรียนก็เขียนได้อย่างนี้สนะิบสาบวกสครับเท่ากับเท่าไรานี่คือประโยคสัญลักษณ์ เอาละครับบวกกันเราก็จับเลขสามครับบวกกับเลขสามเข้าไปสามบวกสามตัวนี้ได้หกครับเขียนหกเอาไว้ที่หลักหน่วยก่อนนะครับเลขหนึ่งครับในหลักสิบไม่มีใครให้บวกเลยนะครับเราก็ดึงเลขหนึ่งลงมาแบบนี้ได้เลยอ่าตอบนะครับก็คือมีดินสอรวมนะครับมีดินสอรวมสิบหกแท่ง ามีดินสอรวม16แท่งนะครับแบบนี้ง่ายไหมครับง่ายนะครับเอาละครับไปต่อนะครับนี่คุณบุ๋ทํำต่อ17ิบเวกสเท่ากับเท่าไหร่ครับสร้างโจทย์ปัญหาการบวกได้ดังนี้นะครับผมนี่เอาเป็นอะไรดีนะาติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กอกอ,อ่าเรียนคณิตศาสตร์สิบเคาบอ่าเรียนคณิตศาสตร์สิคาบ คณิตศาสตร์สออาสอตอรอกันนะอ่าเรียนคณิตศาสตร์17คาบและเรียนภาษาไทยอีก2คาบนี่และเรียนนะครับภาษาไทยอีก2คาบอ่านเียนก็ใส่ลงไปแบบนี้นะครับถามว่า เรียนทั้งหมดกี่คบาบนี่เรียนหนังสือทั้งหมดกี่คาบแล้วนะครับผมนี่ก็คือการสร้างโจทย์ปัญหานะครับผมนี่เรียนหนังสือทั้งหมดกี่คาบครับประโยคสัญลักษณ์ครับสิบเจ็ดครับบวกกับสองเท่ากับเท่าไหร่แบบนี้นะครับผม อ่าสิบเบวกสเท่ากับเท่าไหร่แบบนี้นะครับเรานําเอาเลข7มาบวกกับเลข2ได้เลยตัวนี้เลยนะครับเลข7บวกเลข2ตัวนี้เป็น9กนะครับหก็ใส่ลงมาแบบนี้อ่าแล้วเราก็เขียนต่อระตอบนะครับเรียนหนังสือทั้งหมด19บาคาบครับอ่าเรียนหนังสือทั้งหมด 19บเก้าค่ะเลขหนึ่งครับแล้วก็เลข9นี่19บเก้าค่ะเป็นไงลายมือคูบูมสวยไหมล่ะ <c oughs> นี่นะครับนี่ก็คือการสร้างโจทย์ปัญหานะครับผมเอาละครับต่อมาเราจะมาฝึกนะครับเติมตัวเลขเลยนี่ให้นักเรียนเนี่ยคิดตัวเลขขึ้นมาเลยพร้อมทั้งสร้างโจทย์ปัญหาการบวกนะครับหาจำนวน2องจำนวนที่บวกกันได้15ครับเช่นเราเป็น 14กับ1ก็ได้นะครับอ่าสิกับ1ก็ได้นะครับเอาละครับแล้วก็มาสร้างโจทย์ปัญหาการบวกกันนี่เช่นอ่านหนังสือแล้ว14หน้าอืมตั้งใจเรียนมากอ่านหนังสือแล้ว14หน้านะครับเหลือ ที่ยังไม่อ่านอีกหนึ่งหน้าอ่าเหลือที่ยังไม่อ่านอีกหนึ่งหน้าครับทักเรียนอยากทราบว่าหนังสือมีทั้งหมดกี่หน้านะครับอ่าฮนี่แล้วก็ทําเป็นโจทย์ปัญหาได้นะครับแบบนี้นะง่ายไหมครับง่ายนะครับโอเค เรามาต่ออีกสัก1ข้อนะครับอลองหาดูซิมีจำนวนอะไร2องจำนวนบวกกันได้15บ้างนะครับเช่น10กับ5นะครับผมอ่า1ิกับ5เรามาสร้างโจทย์ปัญหาการบวกกันนะครับเช่นมีไข่ไก่10บฟองนะครับมีไข่ไก่10บฟองและมีไข่เป็ด หฟองนี่มีไข่เป็ดห้าฟองนะครับรวมแล้วตอนนี้มีไข่ทั้งหมดกี่ฟองครับมีไข่ทั้งหมดกี่ฟองแบบนี้ครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ปัญหาการบวกได้อีกเช่นกันนะครับผมเอาละครับแล้วก็รูปนี้นี่นะครับสังเกตว่า โจทย์ปัญหาการบวกเนี่ยเราเรียนไปเพื่อว่ามันสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันของนักเรียนได้นะครับเรามาดูเหตุการณ์นี้กันนะนี่เขาเขียนบรรยายว่าแอนต้องการจัดขนมใส่กล่อง3กล่องนะครับกล่องละ4ชิ้นแต่แอนมีขนมอยู่10ชิ้นจะต้องซื้อขนมเพิ่มอีกกี่ชิ้นจึงจะจัดลงกล่องได้ตามเงื่อนไขพอดีอ่าแบบนี้เป็นเรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกได้เช่นกันนะครับ เดี๋ยวเราลองมาดูว่าแอนต้องซื้อขนมเพิ่อมอีกกี่ชิ้นนะนี่มีสี่ชิ้นนี้นะกล่องละสี่ชิ้นนะครับสี่ชิ้นนี้อยู่กับกล่องนี้นะครับสี่ชิ้นนี้อยู่กับกล่องนี้โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าระบายสีหน่อยจะได้เห็นชัดๆนี่สี่ชิ้นนี้นะครับอยู่กับกล่องนี้โอเคเราจัดเสร็จไปแล้วหนึ่งกล่องนะครับจัดอีกหนึ่งกล่องครับอ่า สี่ชิ้นไหนดีเนาะนี่กล่องนี้กับสี่ชิ้นนี้แล้วกันนะครับผมปึ๊บนี่กล่องนี้กับสี่ชิ้นนี้นะครับจัดเสร็จอีกแล้วหนึ่งกล่องนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ตัวนี้นะครับอ่าจัดเสร็จอีกแล้วนะเอาละและและและตัวนี้ปั๊บนี่กล่องสุดท้ายเขายังเหลืออีกสองชิ้นถูกต้องไหมครับกล่องสุดท้ายเขายังเหลืออีกสองชิ้นดังนั้น เขาจะต้องซื้อขนมเพิ่มอีก2ชิ้นครับนี่จะต้องซื้อขนมเพิ่มอีก2ชิ้นถ้าเราจะมาสร้างเป็นโจทย์ปัญหานะครับก็คือมีขนมอยู่แล้ว2ชิ้นต้องซื้อเพิ่มอีกกี่ชิ้นจึงจะมีขนมทั้งหมด4ชิ้นแบบนี้ก็สร้างเป็นโจทย์ปัญหาได้เหมือนกันนะครับ ตอนนี้จะเห็นว่าการสร้างโจทย์ปัญหาที่มีผลบวกไม่เกิน20เนี่ยอยู่ในชีวิตประจำวันของนักเรียนทุกคนเลยนะครับเราจะสังเกตว่าคณิตศาสตร์จริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องไกลตัวของพวกเราเลยนะครับผมอ่าเป็นเรื่องที่สนุกนะครับแล้วก็น่าติดตามน่าเรียนด้วยถูกต้องไหมครับอย่าลืมนะครับนักเรียนก่อนที่จะจบคาบนี้นะครับจะต้องทบทวนด้วยนะโดยใช้หนังสือของอักษรน,นะครับคณิตศาสตร์ป .1 เล่ม1นะครับนักเรียนพร้อมทั้ง อ่านทำความเข้าใจเนื้อหาล่วงหน้าก่อนที่จะมาเรียนกับครูบูมในคาบถัดไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education น